สารแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ลงทุนสูงถ้าไม่เปิดเองก็ไม่ขายแฟรนไชส์จับตาแนวโน้มแฟรนไชส์ปี67อาหารเครื่องดื่มยังโตตามกระแสแฟรนไชส์มาแรงเป็นไอศกรีมและชาคนไทยยังเห่อหลังมีเฉียจากจีนบุกตลาดในไทยแฟรนไชส์แบรนด์ใหญ่โตตามฐานะการเงินแข็งแกร่งแต่ระวังแฟรนไชส์โมเดลใหญ่ลงทุนหลัก3ล้าน5ล้าน10ล้านถ้าไม่เปิดเองก็ไม่ได้ขายแฟรนไชส์เพราะลงทุนสูงคนซื้อกลัวเป็นหนี้เยอะส่วนแฟรนไชส์ขนาดเล็กมีแนวโน้มขยายดาดดื้อเจ้าของแฟรนไชส์ไม่มีความรู้พอธุรกิจโตขายเยอะๆปัญหาจะตามมาอาจารย์สิทธิชัยทรงอาทิกมาศผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์และที่ปรึกษาทางธุรกิจองค์กรเอกชนเปิดเผยถึงสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2567ยังเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมลงทุนต่อเนื่องทุกปีแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแฟรนไชส์ไอศกรีมและเครื่องดื่มชากำลังมาแรงหลังจากมิชเวียเข้ามาเปิดตลาดในไทยตั้งแต่กลางปี2565จนสามารถขยายสาขาไปแล้วมากกว่า200สาขาถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์ขนาดกลางไม่ใหญ่มากการลงทุนต่อสาขาไม่เล็กไม่ใหญ่มากขายสินค้าราคาไม่แพงเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายทั้งคนรากหญ้านักเรียนนักศึกษาซื้อกินได้จุดแข็งของมิชเวียเป็นแฟรนไชส์ขายทั้งโปรดักต์และแบรนด์ในเวลาเดียวกันบริษัทมีการสร้างโมเดลจนลงตัวประสบความสำเร็จมาแล้วที่จีนมีสาขานับหมื่นสาขาวางระบบการลงทุนแฟรนไชส์ที่สามารถขยายสาขาได้ง่ายส่วนธุรกิจแฟรนไชส์สะดวกซักในปี2567ก็มีการเปิดสาขากันเยอะแบรนด์แฟรนไชส์ที่ลงทุนไม่สูงเกินไปคืนทุนเร็วยังไปไหวแต่ถ้าอีกสักพักแนวโน้มการขยายตัวจะเริ่มชะลอตัวลงแม้ว่าการตลาดแฟรนไชส์สะดวกซักจะคึกคักตั้งแต่ต้นปี2567จากกรณีผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องซักผ้ารายใหญ่อย่าง LG หันมาเล่นในตลาดแฟรนไชส์เพิ่มอีกรายอาจารย์สิทธิชัยมองว่าการทำแฟรนไชส์ของ LG อาจไม่เติบโตเท่าที่ควรอาจมาเพื่อโปรโมทเครื่องซักผ้ามากกว่าเพราะ LG เป็นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าโดยตรงเหมือนกรณีร้านตัวแทนจำหน่ายเป็นการโชว์เครื่องให้ลูกค้าได้เห็นว่าเครื่องซักผ้าของเขาทำงานได้ดีแต่คิดว่าการที่ LG จะแข่งขันจริงจังกับแบรนด์แฟรนไชส์อื่นๆในตลาดเป็นไปได้ยากจากผู้ผลิตเครื่องจะมาสร้างทีมงานแฟรนไชส์ใหม่จะเป็นเรื่องยากหากจะทำแบบขายเครื่องและจับมือเป็นพาร์ทเนอร์จะขยายได้เร็ว LG ต้องการสร้างแบรนด์ให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคเพื่อที่จะแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้นแต่จะขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เต็มตัวอาจเป็นไปได้ยากโดยสรุปแล้วแฟรนไชส์แบรนด์ใหญ่ๆยังเติบโตได้ต่อไปเพราะมีฐานะการเงินแข็งแกร่งยกตัวอย่างกรณี 7-Eleven ยอดขายแต่ละสาขาเพิ่มมากขึ้นแบรนด์ยังแข็งแกร่งเมื่อตลาดค้าปลีกเล็กๆเริ่มหายไปทำให้ 7-Eleven ขยายเข้าไปแทนที่ทันทีอาจารย์สิทธิชัยพูดเสริมด้วยว่าที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีของ 7-Eleven กำลังขยายสาขาใหญ่ๆเพิ่มมากขึ้นมีพื้นที่สำหรับจอดรถหน้าร้านเป็นโมเดลร้านบริษัทลงทุนเองไม่ขายแฟรนไชส์เพราะลงทุนเยอะคืนทุนช้าวางสินค้าได้หลากหลายบริษัทต้องการดึงดูดลูกค้าที่มีกำลังซื้อมีรถขับกลุ่มคนที่มีรายได้สูงขึ้นแต่ก่อนไม่มีที่จอดรถคนกลุ่มนี้ก็ไม่จอดรถซื้อดังนั้นถ้าพูดถึงธุรกิจแฟรนไชส์หากเป็นโมเดลใหญ่เปอร์เซ็นต์การขายแฟรนไชส์จะน้อยลงเพราะลงทุนสูงคนซื้อเป็นหนี้เยอะในปี2567แฟรนไชส์แบรนด์ไหนลงทุนหลัก3ล้าน5ล้าน10ล้านถ้าไม่เปิดเองก็ไม่ได้ขายแฟรนไชส์ส่วนแฟรนไชส์ขนาดกลางลงทุนหลัก2ล้านลงมาจะขายแฟรนไชส์ได้น้อยลงเพราะคนซื้อยังไม่ไหวเหมือนกันสำหรับแฟรนไชส์จะขายดีคือแฟรนไชส์ขนาดเล็กลงทุนต่ำกว่าล้านลงมายิ่งทำเล็กหลักหมื่นหลักพันจะขายได้เยอะแต่ปัญหาคือคนที่เข้ามาขายแฟรนไชส์ขนาดเล็กไม่ได้เป็นแฟรนไชส์จริงๆไม่รู้เรื่องแฟรนไชส์ยังไม่ได้เรียนไม่ได้ปรับโมเดลพวกนี้คือตีหัวเข้าบ้านก่อนจะทำให้แฟรนไชส์ด่าดื้อไปด้วยขนาดเล็กๆพอใช้เงินลงทุนน้อยแต่เราอาจได้เห็นปัญหาขัดแย้งแฟรนไชส์เยอะขึ้นซื้อไปเปิดแล้วขายไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งแฟรนไชส์ที่โตก่อนพอขายเยอะๆก็จะมีปัญหาตามมาอาจารย์สิทธิชัยยังฝากถึงคนที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ในปี2567ต้องรู้การตลาดรู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้กลยุทธ์การลงทุนมีโมเดลชัดเจนทำเลต้องเป๊ะถึงจะเติบโตได้ยิ่งเป็นแฟรนไชส์อาหารถ้าคุมสูตรไม่ได้ก็อยู่ไม่รอดรสชาติต้องเป๊ะทุกครั้งไม่ว่าลูกค้าจะไปกินที่สาขาไหนก็ตามยิ่งเจอการแข่งขันรุนแรงพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปธุรกิจยิ่งไปเร็วไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187